ไออภิสดาไขข้อสงสัยหลังท้องเผยสาเหตุแท้จริงไม่โพสต์ภาพคู่พ่อของลูกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับไออภิสดาหลังประกาศตั้งท้องกับแฟนชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้อายุครรภ์3เดือนก็ทำเอาโซเชียลฮือฮาไม่น้อยโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าและแล้วอภิสก็ได้เป็นว่าที่คุณแม่กับเขาบ้างสักทีดีใจแบบบอกไม่ถูกแค่พิมพ์น้ำตาก็รื้นฮอร์โมนแม่พรุ่งพรานอยากให้ไปดูช่องอภิสเดกจังเลยไอซ์ได้อธิบายกับความรักครั้งนี้ของไอซ์ไว้หมดเลยขอบคุณทุกคนที่ส่งมายินดีด้วยนะคะเลิฟและต้องบอกว่าล่าสุดไออภิสดานั้นก็ได้ไขข้อสงสัยกระจ่างหลังประกาศตั้งท้องเผยสาเหตุที่แท้จริงไม่โพสต์ภาพคู่พ่อของลูกโดยไออภิสดาได้กล่าวว่าเขาชอบประเทศไทยเวลาอยู่ที่นี่เขาเป็นแค่ฝรั่งคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักคือเขามาจากครอบครัวที่เพียบพร้อมมีหน้าที่การงานเขาบอกว่าอยู่ประเทศไทยเขาอยากจะสบายสบายรีแลกซ์เราเลยเก็บพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้เขาพร้อมกับบอกเล่ากำลังจะเดินทางไปฝรั่งเศสและวางแผนการคลอดวางแผนคลอดที่ฝรั่งเศสไว้ตอนแรกแต่เปลี่ยนใจเป็นที่ประเทศไทยขอให้ลูกอยู่ประเทศไทยจนถึง10ขวบตอนนี้รู้เพศลูกแล้วถ้าถามว่าอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวเคยอยากได้ลูกชายเพราะเราเป็นสาวห้าวแต่พอเจอเด็กผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าน่ารักจังเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ